ปัญหาอาชญากรรมและอุบัติเหตุบนท้องถนนทำให้มีความจำเป็นต้องติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อรักษาความปลอดภัยและควบคุมการจราจรแต่ด้วยการติดตั้งไฟเบอร์ออปติกมีปัญหาและราคาในการติดตั้งที่สูงและใช้เวลาติดตั้งที่ยาวนานรวมไปถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีนโยบายไม่ให้หน่วยงานอื่นพาดสายไฟหรือสายสัญญาณร่วมกับสายไฟฟ้าขององค์กรทำให้ต้องใช้ระบบไวเลสในการติดตั้งกล้องวงจรปิดปัญหาระบบไวเลสทั่วไปมีความเร็วที่ใช้ในการส่งสัญญาณแต่ละจุดที่ใช้เวลานานเกินไปทำให้มันสามารถส่งภาพไประยะทางไกลๆได้ไฟทายเป็นอุปกรณ์ไวเลสที่ใช้สำหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะที่ขายดีที่สุดในโลกเป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศสหรัฐอเมริกามีเทคโนโลยีที่ล้ำยุคที่ใช้เวลาในการส่งข้อมูลจุดต่อจุดได้เร็วที่สุดในโลกทำให้สามารถส่งภาพจากกล้องวงจรปิดจากจุดต่างๆได้จำนวนมากในระยะทางไกลๆไปถึงหอควบคุมเพื่อได้ภาพที่คมชัดไฟทายมีคุณสมบัติที่โดดเด่นดังนี้เป็นวัสดุแบบอินดัสเทรียลเกรดสามารถใช้งานนอกอาคารได้มีความเร็วระดับกิกะบิตขึ้นไปเชื่อมต่อกันเป็นโครงข่ายแบบแมทช์สามารถทำงานได้ตลอด24ชั่วโมงควบคุมกล้องวงจรปิดแบบแผ่นทิ้วสูบได้อย่างไม่มีสะดุดมีลาเทนซี่ต่ำกว่า1มิลลิเซกเสมือนไฟเบอร์ออปติกไร้สายไฮวิชั่นและไฟทายเป็นพันธมิตรทางการค้ากันจึงสามารถทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดีกล้องวงจรปิดไฮวิชั่นมีความคมชัดทั้งกลางวันและกลางคืนมีความคงทนสูงเหมาะสำหรับใช้งานนอกอาคารอาทิรุ่น DS2CD4032FWD ซึ่งมีคุณสมบัติผ่านคุณลักษณะของกระทรวง ICT มีฟังก์ชันออโต้แบ็กโฟกัสทำให้ภาพมีความคมชัดสูงติดตั้งในหน่วยงานราชการอบจ. อบต.เทศบาลกว่า200แห่งทั่วประเทศสนใจผลิตภัณฑ์ไฟทายและไฮวิชั่นติดต่อบริษัทดิจิตอลโฟกัสจำกัด02-733-9071-4